저희 팬분들의 팬분들이 주는 저희의 의미는 되게 크고, 아 이제는 8년이라는 시간 동안 CNBLUE랑 여러분들이랑 같이 시간을 보내면서 떼려질 수 없는 존재가 되지 않을까 늘 그랬지만, 그래서 오늘 또 이 자리에 오기까지 많은 준비를 했는데 여러분들이 함께 즐겨주시고 또 재밌게 시간을 보내주신 것 같아서 감사드립니다. ก็กำลังใจหรือว่าความรักที่ให้ผมเนี่ยมันถือว่ามีความหมายมากๆแล้วก็ตลอดแปดปีที่ผ่านมากับของซีบลูนะครับกับทุกคนกับแฟนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับ작년에 또 CNBLUE 콘서트도 이렇게 와주신 분들도 계실 거고, 또 오늘 이렇게 제 팬미팅을 와주신 분들도 있었는데, 항상 감사드리고, 이렇게 좋은 선물 주셔서, 또 오늘 또 좋은 기운, 그리고 재미난 시간 드리려고 했는데, 제가 또 이렇게 힘을 또 받고, 사랑을 받고 가는 것 같아요. ก่อนไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมแปลไม่หมดนะครับแต่ผมจำไม่ได้จริงๆขอโทษครับแปลนะครับแล้วก็แปลคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วของเซมโรแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วที่มีบางท่านก็คงจะได้ไปชมนะครับก็กำลังใจจริงๆแล้วผมมาที่นี่เนี่ยเป็นเฉพาะพลังงานที่ดีพลังงานบวกแล้วก็พลังใจให้กับทุกคนในการงานของผมเองที่ได้รับจากน้องนะครับไปจุ๊บคิวจ๊อบจุ๊บคิวจ๊อบยาวไปหน่อยใช่ไหมครับผมพูดแต่항상 감사드리고 또 다음에 만날 시간을 계약하면서 제가 또 다음에 만날 때 더 여러분들께 많은 걸 보여드리고 좋은 시간 남길 수 있도록 준비할 테니까 그때까지 또 시간 행복한 시간을 금방 간다고 했잖아요. 금방 갈 거니까 조금만 기다려주세요. ก็เดี๋ยวคงจะได้สัญญาว่าเดี๋ยวผมเป็นอีกแน่นอนนะครับแล้วก็จงกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเมื่อกี้ก็ได้ชมวิทยาแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่าเวลาแห่งความสุขจะผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในอีกรวดเร็วแน่นอนครับ 그리고 마지막으로 약간 더짜이สแตนกลับมาจะแสดงสิ่งดีๆมากขึ้นด้วยครับ 노래를 준비하다 보니까 가사를 이제 외우면서 정말 여러분들께 꼭 들려주고 싶은 말이 있더라고요. ในขณะที่ผมเตรียมเพลงที่จะมาฟังเพลงนี้เนี่ยผมก็ได้ท่องเนื้อเพลงนะครับแต่ว่าก็ได้เจอคำหนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกคน เทโกก็ จะโมเซ่ได้ใช่ไหม ถึงแม้ว่าภาษาไทยผมจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ และจะเป็นอย่างนี้กับเธอ ไม่ว่านานสักเท่าไหร่ ผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าแฟนๆที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันถ้าวันใดวันหนึ่งที่มินยกเกิดเหนื่อยกับงานเกิดท้อกับงานหรือว่าเกิดรู้สึกว่าโลกนี้ทำไมเรารู้สึกแบบเหนื่อยเหลือเกินนึกถึงแฟนๆที่นี่นะครับนึกถึงพวกเขาไว้ เขาจะคอยสปอร์ตคุณตลอดไปขอบคุณครับและแน่นอนครับว่าภาพบรรยากาศแบบนี้ขอเก็บบันทึกไว้ในความทรงจำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนชูป้ายข้างในสนามเราไปชมแล้ว